สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่14ธันวาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:13 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชิโร ซาโดชิมะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรรศการพิเศษเรื่องจินซีฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผาเวลา 15:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการพิเศษเรื่องจินซีฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผาณพระที่นั่งศิวโมกข์พิมานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารมรดกทางวัฒนธรรมมณฑลซานซีศูนย์ส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมมณฑลซานซีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลซานซีและพิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิจินซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่รวบรวมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญจำนวน86รายการ133ชิ้นแสดงเหตุการณ์ในแผ่นดินจีนทั้งก่อนและหลังราชวงศ์ฉินทั้งภาพเขียนหุ่นทหารอาวุธเครื่องใช้เครื่องประดับและตุ๊กตาดินเผาต่างๆมาจัดแสดงตั้งแต่วันที่15กันยายนถึง15ธันวาคม2562เพื่อให้ชาวไทยทราบถึงความยิ่งใหญ่ของจินซีจักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนผู้รวบรวมอำนาจให้จีนเป็นปึกแผ่นเดียวกันตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทยให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น4หัวข้ออาทิพัฒนาการก่อนการรวมชาติยุคราชวงศ์โจตะวันออกนำเสนอความเป็นแคว้นต่างๆที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีหล่อสำริดและหล่อโลหกรรมและภาชนะสำริดอาวุธและเงินตราซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้แคว้นฉินกลายเป็นจักรวรรดิที่แข็งแกร่งและสามารถผนวกแคว้นต่างๆเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันในเวลาต่อมาจินซีฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกของจีนผู้ผนวกโลกมนุษย์และสวรรค์จะแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนเช่นการรวมอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันและสุสานจักรพรรดิจินซีมหาอาณาจักรใต้พิภพซึ่งเป็นไฮไลท์ของนิทรรศการจะแสดงโบราณวัตถุสำคัญที่ขุดพบจากสุสานจักรพรรดิจินซีเช่นหุ่นทหารเสื้อเกราะและรถม้าสำริดซึ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ยกย่องและประกาศให้สุสานจักรพรรดิจินซีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี2530สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเข้าร่วมในพิธีลงพระนามต่อยอดข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับและสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยชิบะประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2562เวลา 15:25 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยชิบะ
ส่งเข้าร่วมในพิธีลงพระนามและลงนามต่อยอดความตกลงด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยชิบะในการนี้ทรงลงพระนามข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และมหาวิทยาลัยชิบะประเทศญี่ปุ่นโดยมีดร.ทาเคชิโทโกฮิซะอธิการบดีมหาวิทยาลัยชิบะลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงพระนามและลงนามต่อยอดข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และมหาวิทยาลัยชิบะซึ่งเป็นความร่วมมือที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ลงพระนามและลงนามในบันทึกข้อตกลงได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556โดยข้อตกลงดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในปีนี้นอกจากนี้ทรงลงพระนามในข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และมหาวิทยาลัยชิบะประเทศญี่ปุ่นทั้งด้านการวิจัยด้านการศึกษาระหว่าง2สถาบันโดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นการส่งเสริมด้านวิชาการด้านงานวิจัยและด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาและนักวิจัยโดยทั้งสองสถาบันจะหารือในการร่วมทำกิจกรรมหลายๆอย่างอาทิการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษารวมถึงการจัดงานประชุมใหญ่และงานประชุมย่อยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือการวางแผนงานวิจัยร่วมกันโดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยและตีพิมพ์ร่วมกันรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงของทั้งสองสถาบันได้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวที่ได้ส่งลงพระนามในวันนี้จะมีผลบังคับใช้ในตลอดระยะเวลา5ปีโดยทั้งสองฝ่ายจะต่อบันทึกข้อตกลงโดยอัตโนมัติต่อไปอีก5ปีโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ดร.ทาเคชิโทคุฮิซะอธิการบดีมหาวิทยาลัยชิบะเฝ้าถวายของที่ระลึกพร้อมพระราชทานของที่ระลึกแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยชิบะและส่งฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยชิบะมหาวิทยาลัยชิบะเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ในประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ผืนไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเวียงแหงณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแหงในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรว่าพระองค์ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในทุกพื้นที่ซึ่งราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นจังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น25อำเภอ204ตำบล2066หมู่บ้านเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือรับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นถึงหนาวจัดในเกือบทุกอำเภอส่งผลให้ราษฎรประสบภัยหนาวในทุกปีโดยปี2562จังหวัดเชียงใหม่มีราษฎรได้รับผลกระทบภัยหนาวกว่า 378,607 คนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กผู้ยากไร้และผู้พิการทุกพลภาพองคมนตรีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่8วันนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยสถาบันอาหารเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริรุ่นที่8และหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่8ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกปร.จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่5เพื่อเสริมสร้างแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งจากภาครัฐและเอกชนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ให้เกิดความยั่งยืนและนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ผ่านมามีผู้ผ่านการอบรมทั้ง2หลักสูตรแล้วจำนวน700คนจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการผลสำเร็จการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของผู้สำเร็จการศึกษาอบรมทั้ง2หลักสูตรซึ่งได้นำองค์ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ในการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้แทนพระองค์เป็นประธานในงานราชวินิตร่วมใจ62วันนี้เวลา 10:18 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถโปรดให้หม่อมหลวงสลาลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงเรียนราชวินิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเป็นประธานในงานราชวินิตร่วมใจ62ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่43เพื่อให้ผู้ปกครองครูนักเรียนและศิษย์เก่าได้ร่วมมือร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์ในการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาหารายได้สนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถและศักยภาพภายในงานจัดนิทรรศการราชวินิตน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การศึกษาที่ยั่งยืนซึ่งจะแสดงผลงานและรางวัลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนตามหลักศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืนสืบไปทั้งนี้โรงเรียนได้รับรางวัล IQA Award ประจำปี2562ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษระดับยอดเยี่ยมโรงเรียนราชวินิตจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2509ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าราชวินิตมีความหมายว่าสถานที่อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดี
ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 2,475 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา170คนประชาชนและคณะคนต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะคนต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิชมรมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์โพกลางจังหวัดนครราชสีมาชมรมชาวอุบลจังหวัดนครราชสีมาคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทยรุ่นที่11และชมรมสูงวัยใส่ใจลีลาดจังหวัดนครราชสีมาท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ